สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลูน่าคลาสสิกสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะนั่นก็คือ AI ของดร.คิมนั่นเองก็มีข่าวบทวิเคราะห์ออกมานะคะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ของลูน่าคลาสสิกการที่เกิดนะในเรื่องของ AI แอปในการเขียนนะแผนการของดร.คิมครั้งนี้มันคือสิ่งที่จะสื่อถึงอนาคตของลูน่าหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันค่ะนอกจากนี้ค่ะเราจะไปเกาะติดตามสถานการณ์แผนการรีเปกนะคะของ USTC เพื่อดันราคาเข้าสู่1ดอลลาร์นั่นเองนะคะโดยเดี๋ยวเราไปดูค่ะในแผนการนี้นะคะเท่าที่ดิฉันติดตามในเรื่องของทวิตของเดฟและก็นะคะนักพัฒนาต่างๆค่ะรู้สึกว่านักพัฒนาค่ะก็มีมุมมองทิศทางเดียวกันนะคะน่าจะเป็นการร่วมทำมือกันนะคะร่วมที่จะนะคะเดินไปด้วยกันนั่นเองจุดนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่ดึงนักลงทุนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายย่อยนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนะดันลูน่าคลาสสิกและ USTC ให้พุ่งต่อนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์และก็ติดตามชุมชนและเดฟค่ะเพราะเขามีการแบ่งปันเขาจะมีการรวมตัวกันทำงานร่วมกันกับการรีเปคครั้งนี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวอื่นๆที่เราจะไปเกาะติดตามสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเกมที่กำลังจะเตรียมเปิดตัวค่ะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามนะคะคลิปนี้นะไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสำคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอไม่ว่าเราจะเป็นสายถือหรือสายเทรดค่ะความรู้และบริหารจัดการทางการเงินเราค่ะและรวมถึงข่าวค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับเรานั่นเองนั่นคือคำเตือนค่ะเราไปดูสภาพตลาดค่ะตอนนี้นะครับก็เข้าสู่โซนของเอเชียดิฉันเชื่อว่าช่วงนี้ค่ะก็อาจจะไซด์เวย์ออกข้างพักตัวค่ะจนกว่าจะมีการประชุมของเฟดนะคะในวันพรุ่งนี้ก็เป็นโซนของอเมริกาดิฉันเชื่อว่าช่วงของอเมริกาค่ะข่าวหุ้นนักวิเคราะห์กูรูต่างๆค่ะมักจะออกมาวิเคราะห์ก่อนนั่นเองช่วงที่มีการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ค่ะในอดีตที่ดิฉันสังเกตนะคะก็มักจะทำให้นะคะตลาดหุ้นค่ะมีการดันขึ้นก่อนนั่นเองนะคะและก็นะค่อยๆดาวลงนะคะบางทีก็ขึ้นไปเลยไปรอก่อนนะคะพอเฟกประชุมออกมาเป็นแบบไหนก็จะวิ่งตามนั้นค่ะนะบางครั้งเฟกประชุมออกมาทิศทางดีค่ะแต่นะคะเฟกนะมีการพูดถึงช่วงที่มีการสัมภาษณ์นะคะมีการขยายความหมายในเชิงที่ทำให้นักลงทุนกังวลค่ะก็มักจะทุบลงไปอีกนะคะฉะนั้นจับตาดูค่ะก็คือวันอังคารค่ะประมาณวันที่2ของอเมริกานะคะหรือคืนวันที่3ของประเทศไทยนั่นเองนะคะช่วงประมาณตี2ค่ะก็จะมีการประชุมและออกมาแถลงการนโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยก็คือวันพรุ่งนี้ของประเทศไทยแต่เป็นกลางคืนนะคะประมาณตีสองของประเทศไทยนะคะส่วนลูน่าคลาสสิกตอนนี้นะเนื่องจากตอนนี้ลูน่าก็ถือว่ามีข่าวดีหลายๆเรื่องกำลังเข้ามาแต่ราคายังไม่วิ่งนะคะเราต้องเข้าใจก่อนค่ะดิฉันเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านหากนะเป็นสายถือและติดตามโปรเจกต์มาแต่ต้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าลูน่าคลาสสิกอยู่ในช่วงของการสร้างค่ะและเดือนพฤษภาถือว่าสำคัญมากของลูน่าคลาสสิกเพราะมันจะเป็นการอัปเกรดบล็อกเชนเทียบเท่ากับลูน่าเวอร์ชั่น2รวมถึงคอสมอนด้วยนะคะเพื่อนฉะนั้นเดือนพฤษภาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูเป็นเดือนที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นในเดือนพฤษภาก็จะมีเดือนมิถุนากรกฎาคมเราก็ตามต่อและนอกจากนะคะเรื่องการอัปเกรดมันเกี่ยวโครงสร้างพื้นฐานแล้วเราขาดไม่ได้ก็คือเลเยอร์ที่2นั่นก็คือแผ่นฟอร์ม DApp ต่างๆค่ะเราเห็นอยู่แล้วค่ะว่ามันมีแผ่นฟอร์มที่เปิดตัวไปแล้วก็คือแผ่นฟอร์ม DEX นะคะแผ่นฟอร์มTerra Pros นั่นเองแม้จะมีปัญหาในเรื่องของนะคะถูกสแกมเข้ามาก็ตามแต่เท่าที่ดิฉันติดตามตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะหัวหน้านักพัฒนาค่ะ
และก็ทีมงานเทอร่าซีก็พยายามแก้ไขค่ะเขาก็ไปพูดคุยกับแบบฟอร์มต่างๆค่ะและเขาก็เพิ่งทวิตล่าสุดเราไปตามเรื่องของเทอร่าพอร์ตสักเล็กน้อยค่ะเขาก็มีการแบ่งปันแจ้งว่าฉันยินดีที่นะฉันยินดีที่จะแจ้งนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะได้รับการช่วยเหลือจากนะคะซิมเปิลสวัมนะคะเพื่อนสวัมนะคะเป็นองค์กรแรกที่ตกลงจะคืนเงินที่ถูกขโมยให้กับเทอร่าพอร์ตค่ะซึ่งพวกเขารักษาความปลอดภัยนอกเครือข่ายนี่เป็นข่าวดีนั่นเองสำหรับคนที่นะไปลงทุนค่ะและสูญเสียเงินเรานะคะนะเพื่อนๆทุกท่านคนที่นะคะสูญเสียเงินครั้งนี้ดิฉันเชื่อว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะมันก็เหมือนกับเราทุกคนค่ะมันกว่าเราจะประสบความสำเร็จค่ะถ้าเราไปอ่านชีวประวัติคนรวยคนสำเร็จค่ะเขามักจะผ่านสิ่งนี้มาแล้วทั้งนั้นนะคะเพื่อนนะผ่านความผิดพลาดบ้างผ่านความล้มเหลวบ้างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือประสบการณ์ของเราเพื่อที่จะทำให้เราแก้ไขและเข้าหมวดของความสำเร็จแบบมั่งคั่งต่อไปนั่นเองนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ข่าวดีค่ะเพราะหมายความว่าคนไทยเราก็มีส่วนหนึ่งสูญเสียเงินนะคะและก็นะคนที่ลงทุนทั่วโลกอีกนะคะสูญเสียเงินไปนั่นเองก็ดิฉันก็หวังว่าจะได้คืนกันทุกคนนะคะเพื่อนฉะนั้นนี่ก็ถือเป็นข่าวดีที่ดิฉันนำมาประเดิมเลยนอกจากนี้ค่ะตามด้วยข่าวที่2ข่าวเกี่ยวกับเรื่องแผนการรีเป็กค่ะเรามาตามเดฟก่อนนะคะเดฟเขาก็นะผู้ที่ออกแบบค่ะนะนั่นก็คือท่านนี้ค่ะเขาก็มีการมีการทวิตค่ะว่านะเขาจะดัน USTC สู่1ดอลลาร์กันเพื่อนนะในแผนเขานะดิฉันติดตามเขาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะเพื่อนเขาเคยเปิดอภิปรายเปิดข้อเสนอแต่ไม่ผ่านค่ะถูกตกไปนั่นเองแค่เปิดอภิปรายก็ไม่ผ่านแล้วนะคะเพื่อนเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาก็เลยหยุดไปเลยค่ะเพื่อนและมาเสนอใหม่อีกรอบและก็คงไปคิดวิธีการที่ชัดเจนค่ะดิฉันเคยอ่านในข้อเสนอของเขาเมื่อปีที่แล้วค่ะมันไม่ชัดนั่นเองนะคะฉะนั้นชุมชนก็ตอนนั้นก็คอมเมนต์แหลกเลยนะคะเป็นในเชิงลบไม่เห็นด้วยนั่นเองแต่คราวนี้ผ่านเพราะอะไรมันชัดเจนและสิ่งสำคัญเขานำเสนอว่าปลอดภัยนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญที่แผนเขานำเสนอมันคือแผนเหมือนแผ่นฟอร์มหนึ่งที่เป็นการเก็งกำไรนั่นเองนะคะไม่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศหรือไม่เกี่ยวข้องกับนะคะไม่เกี่ยวในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองมันจะเป็นเกี่ยวกับนะเลเยอร์ที่2แทนนะคะเหมือนกับแยกออกมาอีกแผ่นฟอร์มหนึ่งนะก็คือแผ่นฟอร์มเลเยอร์ที่2แต่มันสร้างขึ้นผ่านแผ่นฟอร์มนะคะที่แผ่นฟอร์มนั้นก็สร้างภายใต้บล็อกเชนของ Luna Classic เช่นเดียวกันค่ะนะสิ่งหนึ่งนะในส่วนของเดฟเขาก็พยายามสื่อสารว่าการรีเป็กครั้งนี้ค่ะจะดัน UST ไปสู่1ดอลลาร์และแผนการของเขามันคือเป็นการช่วยลดอุปทาน Luna Classic ในอนาคตด้วยเรามาดูเนื้อหาที่เขาพูดนะคะคุณรู้หรือไม่เรากำลังดำเนินการบางอย่างด้วยการสนับสนุนเช่นนี้นี่จะเป็นการกลับไปของศตวรรษค่ะนั่นหมายความว่าไงกลับไปสู่1ดอลลาร์นั่นเองมันจะเป็นไปได้หรือไม่เราก็ต้องตามต่อไปค่ะและเรามาดูต่อหลังจากข้อเสนอเขาผ่านแล้วเมื่อวานเขาก็ทวิตทันทีว่าแผนที่เขาจะต้องทำต่อไปนะคะเพื่อนนั่นก็คือสิ่งที่เขาจะต้องทำนะก็คือการที่เขาจะต้องไปคุยกับนะกระดานเทรดต่างๆนั่นเองท่านนี้ก็เลยทวิตว่าเราต้องคอยจับตานะต่อไปค่ะในเรื่องของการรีเป็กนั่นเองถึงเวลาแล้วที่สมาชิก Luna Community ทุกคนของเราจะต้องติดต่อไปที่ CEX ก็คือนะ Exchange ค่ะต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็น Binance นะและก็ Binance นะ CC KuCoin Crypto.com ค่ะและก็นะ Pay ก็คือ Bybit ค่ะนี่ก็คือ4นะประมาณ5กระดานเทรดยักษ์ใหญ่5บริษัทนั่นเอง5กระดานนั่นเองที่จะต้องเข้าไปคุยค่ะเพื่อนะคะให้เขาร่วมแผนการรีเป็กด้วยนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีการทวิตนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะว่าการคุยครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่นะคะเรามาดูนะคะ
เดฟเขาก็มีการพูดต่อเช่นเดียวกันว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนื่องจากเราได้ผ่านข้อเสนอรีเปคครั้งล่าสุดซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเป็นข้อเสนอดังนั้นนั่นจะไม่เป็นกรณีที่นี่เราจะมีการเจรจากับ CEX ค่ะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหากพวกเขาพิสูจน์ได้ว่าประสบความสำเร็จงานที่แท้จริงก็จะเริ่มนั่นหมายความว่ายังไงอาสัปดาห์นี้ค่ะนะสัปดาห์นี้นั่นเองเขาจะเริ่มไปคุยกับกระดานเทต่างๆค่ะทั้ง5กระดานนั่นเองและหากคุยและสำเร็จค่ะงานเขาก็จะเริ่มต่อไปค่ะนี่ก็คือการอัปเดตแผนการรีเปคค่ะนอกจากนี้นะคะการที่เขาจะรีเปคแน่นอนค่ะมันจะต้องมีแผนฟอร์มรองรับก็คือเกี่ยวกับเลเยอร์ที่2ค่ะเพราะแผนของเขานะคะการรีเปคนะมันจะต้องมีแผ่นฟอร์มนั่นเองก็คือต้องสร้างแผ่นฟอร์มเพื่อที่จะนะสร้างเกี่ยวกับการที่จะดำเนินการในเรื่องของการซื้อการขายค่ะในเบื้องต้นดิฉันก็ติดตาม Twitter นะคะเทอร์ล่าซีนะคะเขาก็มีการทวิตค่ะว่าพวกเขาเองก็รอคอยที่จะเห็นความคืบหน้าของข้อเสนอนี้ค่ะเขาบอกว่าทีมงานของเขาค่ะก็คือทีมงานที่ปรึกษานะกับผู้เสนอค่ะพูดง่ายทีมงานของเขาได้พูดคุยและปรึกษากับผู้เสนอข้อเสนอรีเปคนี้ค่ะและเรารู้สึกว่าเราสามารถดำเนินการนี้ในนามของ Terra Port Dex นั่นเองนะคะดังนั้นด้วยการประสานงานที่ดีระหว่างแผ่นฟอร์มการซื้อขายทั้งหมดความท้าทายที่แท้จริงสิ่งนี้เป็นไปได้ขอให้โชคดีนั่นหมายความว่ายังไงเขาอาจกำลังจะคุยกันก็ได้นะคะเรื่องการรีเปคค่ะและแผ่นฟอร์มที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการรีเปคก็อาจจะเป็นแผ่นฟอร์มเด็กก็ได้เพราะแผ่นฟอร์มเด็กเป็นแผ่นฟอร์มเกี่ยวกับการซื้อขายอยู่แล้วการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะก็ต้องดูค่ะว่าเขาจะใช้หรือไม่แต่ดิฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช้ค่ะเพราะนะเดฟที่เป็นคนนำเสนอค่ะอยู่ในทีมงานของเทอร์ล่าเลเบลค่ะทีมนี้นะส่วนใหญ่ในอดีตหากเราไปเคยไปดูนะคะมักจะมีนะคะมักจะมีมีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างเทอร์ล่าเลเบลกับเทอร์ล่าซีค่ะมักจะมีหมัดชนกันอยู่บ่อยๆนะคะหมัดในที่นี้คือหมัดทวิตค่ะมักจะโจมตีกันนั่นเองนะเมื่อก่อนเทอร์ล่าเลเบลค่ะก็มีการนำเสนอข้อเสนอนู้นนี้ทีมนี้ก็มักจะนะโจมตีหรือไม่เห็นด้วยนั่นเองนะฉะนั้นดูต่อไปค่ะว่าทั้งสองทีมเนี้ยจะกลับมาสามัคคีกันทำงานร่วมกันหรือไม่ระหว่างเทอร์ล่าซีกับนะคะเดฟที่เป็นคนนำเสนอนะแผนการรีเปคนั่นเองเพราะเดฟที่นำเสนอเป็นนะเป็นเดฟทีมงานส่วนหนึ่งของเทอร์ล่านะคะเทอร์ล่ารีเบลนั่นเองนะคะฉะนั้นจับตาดูต่อไปค่ะและหากพวกเขาคุยกันร่วมมือกันที่จะทำงานด้วยกันเราอาจจะเห็นแผ่นฟอร์มเด็กซ์นะคะทำงานในลักษณะของการรีเปคได้ค่ะบอกก่อนนะคะการทำงานร่วมกันครั้งนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ด้วยนะคะเพราะหากมีการรีเปคแน่นอนค่ะมันต้องมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันบอกก่อนมันเป็นเรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งสำคัญต้องดึงราคา USTC 01ดอลลาร์และลดอุปทานลูน่าคลาสสิกให้ไวค่ะดันลูน่าไปถึง1บาท1ดอลลาร์ยิ่งดีค่ะผลงานของพวกเขาจะออกนั่นเองและปัญหาใหญ่ของนักพัฒนาหรือเดฟคนนะเดฟคนเหล่านี้ค่ะในอดีตมักจะแย่งอะไรกันแย่งผลงานกันแย่งอำนาจกันค่ะมานะทำให้ลูน่าล่าช้าข้อส่วนใหญ่ค่ะก็เรื่องผลประโยชน์เรื่องอำนาจเรื่องเงินกันทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นต้องจับตาดูต่อไปค่ะเราเป็นนักลงทุนค่ะเราก็แค่นะติดตามโปรเจกต์ไหนจะดันราคาลูน่าเราแค่วางแผนขายไว้ล่วงหน้าค่ะนะดิฉันตั้งขายไว้ล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับ1บาทค่ะเพื่อนนะส่วนนะดิฉันก็ขายแค่ทดลองแค่1ล้านถ้ามันมาแตะ1บาทนะคะดิฉันขายแค่1ล้านเหรียญเองไม่ได้เยอะนะคะเพื่อนก็รอต่อไปส่วนเหรียญอื่นๆนะเป็นการแบ่งขายนั่นคือการวางเป้าหมายในอนาคตค่ะมันมาเมื่อไหร่ก็ช่างมันค่ะไม่ได้นะไม่ได้เครียดวิตกกังวลกับอนาคตแต่ดิฉันเชื่อว่ามันมาแน่นอนค่ะเพราะเมื่อมันเข้าสู่กระทิงใหญ่อุปทานไม่สนใจค่ะโครงสร้างพื้นฐานไม่สนใจเพราะคนที่ไม่สนใจคือกลุ่มคนไหนกลุ่มสายเทรดสายซิ่งเล่นรอบเล่นสั้นค่ะกลุ่มเหล่านี้ไม่สนใจอยู่แล้วเวลามันปั๊มมันปั่นขึ้นไปปาวานปั๊มปาวานจะปั๊มปั่นขึ้นไปก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะจะเรียก
รายย่อยเมาเข้ามาเราค่ะเป็นนักลงทุนอดีตเป็นแบบไหนช่างมันค่ะแต่ณตอนนี้ค่ะสิ่งสำคัญเราต้องมีความรู้ค่ะเราอย่าไปลงทุนแบบเมาค่ะเราต้องลงทุนแบบปลาวาฬคืออะไรเก็บเมื่อย่อเก็บเมื่อคนกลัวค่ะเก็บแบบปาวานค่ะตำราศาสตร์แห่งความสำเร็จตำราวิธีการเทรดตำราจิตวิทยาการลงทุนเขียนเหมือนกันค่ะเราต้องศึกษาทั้งกลยุทธ์ของเทคนิคค่ะกลยุทธ์ของนะโครงสร้างพื้นฐานค่ะและเรื่องจิตใจเราค่ะเราต้องรู้เรื่องจิตและอารมณ์ค่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อหรือขายของเราวันนี้มาแบ่งปันนะคะเพราะข่าวในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นข่าวการอัปเดตนะคะและดิฉันก็มีความเชื่อค่ะนะตลาดมันไม่เป็นตลาดหมีตลอดค่ะเพราะปาวานนักลงทุนค่ะรายใหญ่ๆเขาไม่ยอมขาดทุนนานค่ะเขาไม่ยอมพักตัวนานแน่นอนค่ะประวัติศาสตร์เราจะเห็นอยู่แล้วค่ะมันจะเป็นตลาดหมีปี1 2ปี3ปีหลังจากนั้นมันก็เข้ากระทิงปี1 2ปีค่ะมันจะสลับกันไปแบบนี้อยู่แล้วค่ะฉะนั้นหน้าที่เราคือรอกระทิงใหญ่กับติดตามโปรเจกต์ค่ะทำไมเราต้องตามโปรเจกต์เพื่อยืนยันแน่ใจว่าลูน่ายังคงอยู่ไม่ตายซะก่อนถ้าลูน่าไม่อยู่โปรเจกต์มันไม่เดินไม่ทำงานตรงนี้เราต้องมาพิจารณาตัดสินใจว่าจะถือต่อหรือไม่นี่คือเหตุผลของสายถือค่ะนี่คือแนวคิดของปู่วอลเลนบัคเฟตค่ะเขาจะตามโปรเจกต์นะคงพูดง่ายเขาจะตามโปรเจกต์หุ้นที่เขาถือค่ะยกตัวอย่างนะคะเพราะเขาลงทุนได้กลุ่มหุ้นค่ะหุ้นนั้นเมื่อเขาตัดสินใจซื้อแล้วเขาไม่ได้ทิ้งขาดนะคะเขายังคงติดตามบริษัทธุรกิจนั้นอยู่ค่ะในแต่ละปีแต่ละปีตามอะไรโครงสร้างพื้นฐานมันยังคงเป็นไปตามที่เขาซื้อหรือไม่ค่ะมันยังคงอยู่หรือไม่ถ้ามันไม่อยู่แล้วเขาก็ขายค่ะนะเหมือนกันค่ะหลักการเรามันเป็นนะบอกได้เลยค่ะวิธีกลยุทธ์แบบเนี้ยเขียนในหนังสือมีเยอะแยะค่ะทั้งของคนไทยที่ดังนะก็คืออาจารย์ดร.นิเวศคนไทยเราก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนแบบ VI ค่ะมันก็ปรับใช้ได้กับการลงทุนเหมือนในคริปโตเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นใช้ได้กับเหรียญทุกเหรียญที่เราจะลงทุนค่ะรวมถึงลูน่าคลาสสิกด้วยเราตามโครงสร้างพื้นฐานค่ะแต่ถ้าโครงสร้างพื้นฐานมันแกว่งมันไม่ไปแล้วไม่มีทีมนักพัฒนาไม่มีชุมชนบล็อกเชนก็ไม่ได้สร้างเลยไม่ทำอะไรเลยทิ้งเลยตรงนี้ถือมีความเสี่ยงค่ะแต่ตอนนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าบล็อกเชนก็กำลังอัปเกรดค่ะและก็พยายามหาวิธีในการลดอุปทานอีกตรงนี้น่าสนใจค่ะตามต่อไปค่ะนะเราไปดูต่อค่ะข้อเสนอนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะข่าวต่อมานะคะวันนี้บอกก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นการนะมาเรื่องเดียวเลยเรื่องรีเป็กค่ะเพื่อนวันนี้มาเรื่องรีเป็กเป็นส่วนใหญ่นะคะนะส่วนท่านนี้เขาบอกว่ารีเป็กค่ะวันเริ่มต้นวันแรกสู่ USTC รีเป็กค่ะมันจะดันลูน่าเข้าสู่1ดอลลาร์อีก3ปีได้หรือไม่อีก2ปีได้หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะนะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนะข่าวช่องนี้ก็มีการเขียนวันที่30นะในโซนของเวลาอเมริกาค่ะโทล่าคลาสสิกเดฟค่ะเปิดตัวแอปเชนนะคะวันนี้จะตามเรื่องที่2ก็คือ AI ค่ะเรื่องที่2 AI สืบเนื่องจากเมื่อวานดร.คิมค่ะก็มีการโพสต์นั่นเองนะคะเรื่อง AI ค่ะโลกแห่งอนาคตและลูน่าจะเป็นเจ้าแรกหรือไม่ที่นำแอปเชนAI มาใช้กับลูน่าคลาสสิกนะคะเพื่อนและหากเป็นเจ้าแรกโอ้โหดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับลูน่ามากมายค่ะเราไปดูต่อนะคะในบทวิเคราะห์นี้ค่ะเขาเขียนถึงอะไรนะคะเขาบอกว่านะเอสเวิร์ดคิมผู้พัฒนาหลักของนะโครงการได้เผยแพร่ภาพหน้าจอของสมุดปกขาวของเขาค่ะผู้ใช้ต้องฝากโทเค็นลูน่าจริงไปยังที่อยู่ของการเขียนที่ไม่ซ้ำกันก่อนจึงจะเข้าถึงได้อันนี้บอกก่อนนะคะข่าวอันที่2นะข่าวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวเป็นเรื่องนะเกี่ยวกับการอธิบายนะคะของนะพูดง่ายก็คือเกี่ยวกับดร.คิมนี่ที่มีการแบ่งปันนั่นเองหลายคนตกตะลึงเมื่อรู้ว่าเชนลูน่าคลาสสิกอาจได้รับเชนแอปพลิเคชันขับเคลื่อนด้วย AI ตัวแรกในเร็วๆนี้นะคะเอสเวิร์กคิมนะผู้พัฒนาหลักโครงการได้เผยแพร่ภาพหน้าจอของสมุดปกขาวสำหรับเครือข่าย
ปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชน E2P เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเราทุกคนรู้อยู่แล้วโดยเฉพาะเพื่อนๆทุกท่านที่ถือลูน่าเราไม่พลาดอยู่แล้วในเรื่องของนะการเคลื่อนไหวนะคะของเดฟนั่นเองนะคะหรือนะนักพัฒนาค่ะไม่ว่าจะนะนักพัฒนาอิสระหรือไม่อิสระเราก็มักจะตามค่ะเพราะนี่คือหัวใจของสายถือนะคะเหรียญเราจะมีอนาคตหรือไม่เราต้องตามเดฟตามทีมนักพัฒนาตามโปรเจกต์นั่นเองนะคะเราไปดูต่อค่ะแม้ว่าตอนนี้ข้อมูลเฉพาะจะไม่สมบูรณ์คิมนะกล่าวว่าสนามเด็กเล่นนะคะเทสเน็ตซึ่งเป็นเครื่องมือจำลองที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและสำรวจได้จะเปิดตัวสู่สาธารณะในเดือนหน้าค่ะโอ้โหไวมากค่ะแปลว่าดร.คิมค่ะเขาน่าจะคิดเรื่อง AI มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนและนะหลังจากคิดแล้วเขาจึงทำเป็นบล็อกโพสต์เขียนแบ่งปันชุมชนเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะเขาเป็นวิศวกรและก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้าน AI อยู่ด้วยนะคะเพื่อนควอนตัมนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะสิ่งหนึ่งค่ะนะเขาก็คงเตรียมแผนไว้อยู่แล้วว่าฉันขอทำในสิ่งที่เขาถนัดและตอนนี้ก็มาแบ่งปันชุมชนเมื่อวานนี้นั่นเองและก็จะเริ่มทดสอบระบบคือเดือนหน้าการเพื่อนเดือนหน้าก็คือเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเพื่อนเพราะข่าวที่เขาทวิตก็คือเมษายนค่ะฉะนั้นเขาบอกว่าเดือนหน้าจะเข้าสู่นะสาธารณะเพื่อทดสอบระบบนะคะและก็จำลองนั่นเองก็คือเดือนพฤษภาคมหรือไม่นะคะฉะนั้นค่ะจะรองรับเฉพาะส่วนย่อเล็กๆของงานการอนุมัติของ Machine Learning เช่นการแพร่กระจายรูปภาพของ AI นะโมเดิร์นภาษาข้อความและแม้แต่การสร้างเพลงนะคะเพื่อนไม่มีการเข้าถึงฟรีในขณะที่เอกสารไวเปเปอร์ฉบับสมบูรณ์มีกำหนดการเผยแพร่ในอนาคตอันใกล้นี้คิมตั้งข้อสังเกตว่าการพัฒนาในกลไกการฝึกอบรมแบบกระจายนะคะก็คือ Paypal API นะคะวิธีการสำรวจนะคะสนาบนะคะถ้าสะกดภาษาอังกฤษอะไรผิดต้องขออภัยนะคะโมดูปรับนะคะแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจะไม่ได้รับการเผยแพร่ในตอนแรกแต่จะเปิดตัวในระยะต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามทุกคนไม่สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มใช้เทสเน็ตได้เพื่อเข้าถึงเทสเน็ตนะคะก็คือของฟานเซนนะฟานเซตนะผู้ใช้จะต้องฝากโทเค็นลูน่าจริงไปยังที่อยู่การเขียนที่ไม่ซ้ำกันก่อนจากนั้นส่งแฮกธุรกิจไปที่นะคะฟานเซนนะถ้าสะกดภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยอีกรอบนะคะดิฉันจะมีปัญหาเรื่องสะกดภาษาอังกฤษดิฉันอ่านทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆแนะนำและบอกนะคะบางท่านก็หัวเราะดิฉันเลยก็ขอบคุณที่มาร่วมคอมเมนต์และก็นะหัวเราะดิฉันก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับดิฉันค่ะมันก็ทำให้นะคะดิฉันอมยิ้มเสมอค่ะเมื่อเพื่อนๆหัวเราะหรือคอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะหากคุณเผาลูน่าจำนวนหนึ่งนะคะสิ่งสำคัญค่ะแม้ดิฉันทำข่าวนะอ่านข่าวผิดอยากจะแบ่งปันค่ะอย่างน้อยเพื่อนๆนะมาติดตามดิฉันก็ขอบคุณแล้วและเดินไปด้วยกันค่ะแม้ดิฉันจะทำข่าวผิดถูกนะสิ่งหนึ่งค่ะจุดประสงค์ของเราคือทำกำไรค่ะนะจุดประสงค์ของดิฉันไม่ใช่เป็นนักข่าวมืออาชีพนะคะแต่แบ่งปันเพื่อเรียนรู้ค่ะการที่ดิฉันทำข่าวการที่ดิฉันนำมาแบ่งปันทำให้ดิฉันได้ความรู้ตรงนี้คือจุดประสงค์ของดิฉันค่ะนะเพราะดิฉันไม่ถนัดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษพูดผิดเป็นประจำเป็นเรื่องปกติของดิฉันนะคะเพื่อนนะมันเป็นมาอันยาวนานค่ะนะเรื่องภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพื่อนนะแต่ท่านเพื่อนท่านใดไม่ชอบโอ้โหพูดผิดบ่อยเราก็ไปเลือกค่ะไปหาข่าวที่เรารู้สึกดีเพราะสิ่งสำคัญที่ฉันไปจะพยายามบอกให้เพื่อนเสพข่าวที่เรารู้สึกดีเพราะอะไรเราลงทุนด้วยความรู้สึกดีมีความสุขการลงทุนเราจะประสบความสำเร็จค่ะแต่หากเราเสพแล้วรู้สึกไม่ดีเครียดวิตกกังวลอย่าไปดูค่ะมันจะทำให้เรานะคะมันเกี่ยวกับภาวะข้างในเราค่ะการลงทุนเราสุ่มเสี่ยงในการตัดสินใจค่ะนะเพราะถ้าเราอยู่กับภาวะเครียดตลอดเวลาส่งผลต่อการตัดสินใจเราเสมอค่ะฉะนั้นให้เลือกให้ถูกกับจริตเรานะคะข่าวช่องไหนดีมีประโยชน์ให้เราไปหาช่องที่มันเข้าใจคือภาษามันเข้าใจกับจริตของเราเป็นหลักนะเพื่อนแต่ถ้าเราไม่ได้แคร์เรื่องนี้
แต่ชอบตามทุกช่องตามต่อค่ะเราไปต่อกันในนี้เขาเลยพูดถึงนะคะว่าการหากคุณเผาลูน่าจำนวน1คุณจะได้รับโทเค็นเทสเน็ตจำนวน1เป็นการแลกเปลี่ยนโทเค็นเหล่านี้ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงและสามารถใช้ได้สำหรับการทดสอบการเรียนรู้ด้วยเครื่องเท่านั้นคิมเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโมดูลนะคะอินเทอร์เชนนะคะแอคเคาท์ ICA ที่สำคัญของการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วและขณะนี้กำลังได้รับการทดสอบแบบLuna Layer 1 Testnet นะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวค่ะเขาก็พยายามเอา AI เข้ามานะคะและตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบด้วยดิฉันเชื่อว่าน่าจะมีการผลิตเหรียญใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคตเพราะดร.คิมค่ะนะเมื่อเขาคิดแล้วมันก็ต้องมีผลตอบแทนอะไรบางอย่างด้วยหรือไม่นะคะและการที่คิด AI แล้วไม่หาผลตอบแทนให้ตัวเองเลยมันก็แปลกนะคะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่านะคะเขาน่าจะสร้างเหรียญใหม่ด้วยนะคะหรืออาจจะมีบางอย่างค่ะที่มาช่วยเหลือเขาในการคิดค้นปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนี่ก็คือข่าวสารที่ดิฉันปิดท้ายด้วย AI นะคะฉะนั้น AI ของดร.คิมค่ะตอนนี้เสร็จแล้วอยู่ในกระบวนการของการทดสอบระบบนะเพื่อนเราจะเห็นการทดสอบระบบก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้คงได้เห็นหน้าตาค่ะและเดี๋ยวเขาคงจะทวิตแบ่งปันความเคลื่อนไหวให้เราได้เห็นค่ะดิฉันเชื่อว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวทดสอบระบบมีการเปิดอะไรบางอย่างค่ะอาจจะทำให้ลูน่าเกิดกลับมาคึกคืนอีกครั้งอาจจะเริ่มสตาร์ทการเคลื่อนไหวราคาในอนาคตหรือไม่ตรงนี้ต้องจับตาดูนะคะว่ามันจะทำให้ลูน่าพุ่งไป 100% จนสู่ 1,000% กับ2โปรเจกต์นี้หรือไม่โปรเจกต์แรกก็คือ Repec ค่ะโปรเจกต์ที่2ก็คือ AI ค่ะ2โปรเจกต์นี้จะดันให้ลูน่าเข้าสู่1บาท2สตางค์ได้หรือไม่ในอนาคตภายในปีนี้นะคะเพื่อนนี่ก็คือการวิเคราะห์ส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะการพูดถึงราคามันคือการกล่าวนะคะมันจะเกิดหรือไม่เราตอบไม่ได้ค่ะแต่ถ้ามันเข้าสู่กระทิงอะไรมันก็ไม่แน่ค่ะแม้มีอุปทานเยอะค่ะเวลาเมาลงมาเล่นนะหรือสายซิ่งต่างๆเข้ามาเล่นค่ะเขาไม่สนอุปทานและก็ไม่สนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วคนกลุ่มนี้เข้ามาซื้อรอขายค่ะนะคือเล่นระยะสั้นเก็งกำไรระยะสั้นนั่นเองนะคะและนี่แหละเหตุผลค่ะว่าทำไมชิบะ010ตัวถึงพุ่งนะเหลือ04ตัวเมื่อปี2021ใช้เวลาแค่นะไม่ถึงปีด้วยซ้ำเปิดปี2020ค่ะเพื่อนและเข้าสู่นะ2020เขาเปิดตัวช่วงประมาณเดือนสิงหาคมค่ะเพื่อนพอเข้าสู่กระทิงนะปี2021ใช้แค่เวลานะไม่ถึงปีดีด้วยซ้ำนะยังไม่ถึงปีดีเลยค่ะก็นะชิบะก็พุ่งเป็นกระทิงเลยค่ะพุ่งนะมากกว่า 1,000% ค่ะและทำลายศูนย์ไปถึง6ตัวเหลือ04ตัวกันเพื่อนต้นแต่ตอนนี้ก็เหลือ04ตัวอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนในส่วนของชิบะอินุค่ะส่วนลูน่าคลาสสิกประวัติเคย04ตัวค่ะตอนล่มสลายล่วงไป04ตัวและมีการซื้อค่ะกลับคืนมาและก็ล่วงใหม่อีกรอบค่ะเพื่อนมันเหมือนมีคนช้อนนั่นเองและดันขึ้นไปแล้วก็ล่วงใหม่มาอีกทีนึงแต่ล่วงครั้งนี้ค่ะมันไม่ได้ไปจนลึกเหมือนครั้งแรกนะคะเพื่อนมันก็ยังอยู่ที่04ตัวอยู่ค่ะดิฉันเข้าไปซื้อช่วงที่04ตัวค่ะและก็มันค่อยๆดันขึ้นค่ะจนณปัจจุบันนี้ค่ะก็ใกล้จะ04ตัวแล้วนะถ้าข่าวนะข่าวเฟกประกาศออกมาไม่ดีค่ะมันอาจจะกลับไปที่04ตัวอีกก็ได้และนั่นคือโอกาสหรือไม่สำหรับใครไม่มีของเลยที่คุณอาจจะใช้เศษเงินเล็กน้อยของคุณค่ะเงิน 1,000 บาทของคุณค่ะคุณอาจจะถือเหรียญได้เป็นล้านเหรียญค่ะนะฉะนั้นค่ะเงินหลักพันก็อาจจะได้หลายล้านเลยค่ะถ้ามันเข้า05ตัว4ตัวนะเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันเพราะอะไรถ้ามันจะล่วงครั้งนี้ค่ะมันไม่เกี่ยวกับบล็อกเชนลูน่าคลาสสิกนะคะเพราะบล็อกเชนมันกำลังฟื้นฟูมันไม่ได้ล่มสลายเหมือนครั้งแรกค่ะแต่หากมันจะล่วงครั้งนี้มันคือปัจจัยภายนอกคือเศรษฐกิจค่ะเพื่อนมันไม่ได้ทำให้ลูน่าตายค่ะ
นั่นนี่คือการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนตัวมุมมองส่วนตัวนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสำเร็จค่ะช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนอยู่นะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเราต้องรักษาระดับจิตวิญญาณเราจิตใจอารมณ์เราค่ะอารมณ์คืออนาคตของเราค่ะหากเราอยู่ภายใต้อารมณ์เครียดวิตกกังวลย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจของเราเสมอค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสติมีสมาธิค่ะและเราจะลงทุนประสบความสำเร็จค่ะเราจะเดินไปพร้อมกันค่ะใครตามดิฉันมาทุกคลิปค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนจะไปแตะ1บาทได้นะคะทำกำไรได้ทุกคนค่ะวันนี้บอกก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ได้เน้นและไม่ได้แนะนำการลงทุนนะคะและก็ไม่ได้ดึงให้เพื่อนต้องมาลงทุนตามนะคะอยู่ที่วิจารณญาณและการตัดสินใจของเพื่อนๆเองเท่านั้นนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมร่วมนะกดไลค์กดแชร์และ Subscribe นะคะและก็อย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะ